คุณผู้ชมคะพามาดูอีกเรื่องค่ะอยู่ที่จีนนะคะเป็นการไลฟ์สดช่วยเพิ่มยอดจำหน่ายไข่มุกในจีน ซึ่งม,มีมูลค่ามหาศาลเลยนะคะ,อ,ะอย่าลืมเวลาคนจริงเขาขายของในโอ้โหเงินเป็นกอบเป็นกัจริงๆคุณผู้ชมคะมาดูไลฟ์นี้กันหน่อยค่ะเป็นผู้ส่งออกไข่มุกของจีนเรียกว่าเป็นการพบกลุ่มทรัพย์ใหม่จากการไลฟ์สดค่ะ<อ>ทําให้าหันมาใช้ช่องทางใหม่เพื่อจาหน่ายสินค้ามูลค่าการจําหน่ายไข่มุกในอําเภอซานเซียหูเมืองจู้จีมณฑลเจอ้อเจียงสูงกว่า 40,000ล้านหยวนในปี2022ยอดจำหน่ายผ่านไลฟ์สตรีมเพิ่มเป็น25,000ล้านหยวนนะคะทำให้ผู้ส่งออกที่จำหน่ายไครมุกผ่านช่องทางปกติหันมาสแสวงหาโอกาสใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายอย่างเมืองจูจี้เองนะคะก็ปรากฏว่ามูลค่าที่ได้จากการไลฟ์สดขายไข่มุกนี่ก็เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวค่ะขณะเดียวกันแม่อเภอซานเซียหูเองมีประชากรที่อาศัยอยู่ถาวรแค่เกือบ2,000มคนแต่มีนักท่องเที่ยวมากที่สุดถึง2,000 0คนในช่วงพีคมาเพื่ออะไรมาเพื่อซื้อไข่มุกโดยเฉพาะออ้อนี่เป็นผลพวงมาจากการไลฟ์สดเนี่ยคุณผู้ชมคะผู้จัดการร้านไขมุกแห่งหนึ่งนะคะ มีการโชว์สร้อยคอไข่มุกเต้นที่ขายดีที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมานี่อ่ะรอดูเลยแล้วก็บอกได้ว่าเมื่อปีที่แล้วค่ะร้านมียอดจำหน่ายสูงกว่า1 0 0 0 0ืล้านหยวน ตีเป็นเงินไทยคูณ5เข้าไปอตรวเลขกลงเหอเออ้าหมืนใช่ห้าหมืล้านหยวนห้าหมื่นห้มล้านบาทคุณผู้ชมคะเพราะหมื่นล้านหยวนคูณ5บาทของเราเข้าไปมันเยอะขนาดนั้นเลยหรอนี่ไงขณะที่ลูกค้าชาวต่างชาติบอกว่าสินค้าที่นี่มีความหลากหลายและไขมุกเลี้ยงมีสีรูปร่างที่สวยมากในช่วง2ปีที่ผ่านมาผู้ค้าส่งไข่มุก หลายรายนะคะหันไปไลฟ์สดขายสินค้าทางออนไลน์พอได้ผลตอบแทนกําไรเป็นกอบเป็นกำมผลตอบรับที่ดีเยี่ยมมากช่องทางของธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซทำให้สามารถขายสินค้าข้ามพรมแดน,นได้อย่างง่ายดายค่ะร้านขายไขยมุกบางแห่งก็เริ่มขยายช่องทางการขายใหม่ๆโดยพุ่งเป้าที่ผู้บริโภคต่างชาติเจ้าของร้านรายหนึ่งบอกว่าปัจจุบันมีมูลค่าการสั่งซื้อเฉลี่ยผ่านการขายออนไลน์อยู่ที่80ดอลลาร์ต่อชิ้น มีอัตรากำไรกว่า50%เรียกว่าสูงกว่ากำไรที่ได้จากการส่งออกไข่มุกแบบค้าส่งอย่างมากค่ะมันดีอย่างนั้นเลยเหรอ,อ,อ,อคุณใช่ไหม<อ>คุณไปซื้อมาใช่ไหมแขนเสื้อคุณแน่ย อันนี้ลค่ะบินไปซื้อมาใช่ไหมคะจะมีใครมาจับไหมคะอันนี้จะบอกว่าเป็นเป็นเป็นของปลอมค่ะปเป็นของตกแต่งนะคะเป็นของตกแต่งค่ะเฮ้ยแต่น่าสนใจนะคือการที่แบบเอาโซเชียลมีเดียมาผูกกับอาชีพที่มีอยู่แล้วแล้วมันสร้างมูลค่าได้กําไรครึ่งต่อครึ่งเนี่ยไม่ทําไม่ได้แล้วนะคะขนาดนี้เลยนะคะ